ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะยูก็จะมีเคล็ดลับดีๆในการเก็บข้าวเหนียวมูลไว้กินได้นานๆนั่นเองนะคะข้าวเหนียวมูลเนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติที่หอมมันเข้มข้นนะคะเพียงไม่กี่วันแรกนะคะเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มักจะเปรี้ยวแล้วก็จะมีกลิ่นนะคะแล้วก็กินไม่ได้เลยนะคะแต่มีวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถเก็บข้าวเหนียวมูลไว้กินได้นานๆมาฝากกันดังนี้ค่ะ1 นะคะหลังจากที่คุณเนี่ยนะคะได้นึ่งข้าวเหนียวจนสุกแล้วให้นำข้าวเหนียวนะคะมาคลุกกับน้ำกะทินะคะสดๆใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะได้เก็บไว้ได้นานค่ะ2เปิดฝาหม้อแล้วตั้งไฟอ่อนๆโดยให้หมุนไปมาสักประมาณ20นาทีนะคะเพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอทั่วถึงกันแต่ถ้าเกิดเราเอามาอุ่นที่ไมโครเวฟนี่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะใช้ประมาณกี่นาทีนะคะอันนี้เพื่อนๆต้องลองทำดูนะคะ3นะคะทิ้งไว้สัก5นาทีนะคะแล้วก็ให้ความร้อนเนี่ยระอุทั่วเลยนะคะจนค่อยๆเปิดฝาหม้อออกแล้วก็รอให้เย็นนั่นเองค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้เก็บได้นานนานวันนะคะโดยไม่ต้องเข้าตู้เย็นนั่นเองนะคะนี่ก็เพื่อนๆก็ลองไปทำดูกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่ยุจะมาบอกแล้วก็มาเล่าให้ฟังค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ